วันนี้ก็เป็นวันสัมมนากับของปปส.ภาค7เป็นวันที่2คือวันที่27ตอนนี้ภาคเช้าเราก็สัมมนากันในห้องตอนนี้เรากำลังไปดูงานกันนะครับที่ไหนสักแห่งหนึ่งละแวกบ้านกรูดครับหลายท่านก็คอมเมนต์กับการส่งข่าวนะครับคือพวกเราเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องงานเป็นหลักเลยนะครับครับเพราะว่าวันนี้สื่อมวลชนจาก8จังหวัดมากันหลายท่านนี่ท่านนายกมาคมวิทยุโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวเตาไฟฟ้าพี่ทองหยาดมาด้วยนี่คุณบุญมีนะครับจากเดลีนิวที่ประคันประจันคีรีขวบใช่ไหมประจันประจวบคีรีขันธ์นี่รับมุกได้งี้มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นนี้ตั้งวงประจันคีรีเย็นนี้ตั้งคณะกันเตรียมลูกมาปะลูกอะไรลูกไฮโลไม่ใช่ที่อุ้ยอาการพนันผมไม่เล่นผมจริงจริงการพนันผมไม่ชอบไม่เชื่อพนันกันก็ได้ครับมากับรถบัสก็ประมาณสัก30กว่าท่านบนรถบัสนะครับแล้วก็ยังมีคณะของรถตู้จากเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค7ครับพี่กัมปนาทนี่ก็จากเพชรบุรีนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของอบต.หรือเทศบาลนะอบต.อบต.นะครับที่เพชรบุรีครับนี่ครับพี่นี่ก็เป็นอสม.เป็นแพทย์อสม.ไม่ได้เป็นครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วทราบว่าเป็นแพทย์ตำบลด้วยใช่ไหมอสค.เป็นอสค.ครับผมก็เรากำลังจะเดินทางไปดูงานที่ไหนนะภาคบ่ายที่กำลังพาเราไปเนี่ยจำชื่อไม่ได้ครับบ้านอะไรสักอย่างครับผมบ้านทางสายบ้านทางสายอ๋อเข้าใจแล้วฮะทางเส้นนี้นะครับมันส่วนมากก็จะไม่ค่อยเช้านะครับก็จะสายตามชื่อก็คงจะใกล้แล้วนะใกล้ถึงเดี๋ยวขอแรงทุกท่านช่วยเข็นเข็นจักรยานหลบนิดนึงรถเบนซ์จะเข้าก็ถือว่าช่วงบ่ายนี้เป็นการรีแลกซ์แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสเช้าเราก็ทานอาหารเช้าเบรกฟาสต์กาแฟน้ำดื่มอะไรกันไปแล้วแล้วก็ภาคช่วงที่เราสัมมนากันก็มีเบรก1เบรกแล้วก็รับประทานมื้อกลางวันกันเรียบร้อยแล้วที่เดิมเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านเก็บงานที่เราดูกับบ้านกันด้วยโดยเฉพาะ2ท่านนี้จากออนไลน์นิวแล้วก็สตาร์นิวนะครับคุณธัญพรคนนี้เขาเป็นผู้ดีไม่ตกต่ำเพราะว่าเขาบินสูงเขาใช้โดรนบินเคยตกไปกี่เครื่องแล้วนะที่ว่าพังไปเพราะว่าไม่ตกต่ำเนี่ยตกไปแล้วเครื่องนึงอ๋อนี่ไงเขาที่เขาพูดดีไม่ตกต่ำสูงมากลงมาพังเลย ก็ท่านที่ต้องการจะถ่ายภาพมุมสูงแบบสวยๆงามๆเลยเนี่ยธัญพรมืออาชีพนะครับถึงแล้วใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเขาเตรียมต้อนรับเรามี1386นะครับงวดนี้อย่าลืมนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับกับคณะของสื่อมวลชนภาคตะวันตก8จังหวัดเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงก็เดินทางมาดูงานณบ้านทางสายที่ศาลาประชาคมบ้านทางสายหมู่ที่9นะครับหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับสารสนเทศตำบลต้นแบบนะครับเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนจะเป็นสะพานไหนนั้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีแค่บางสะพานนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะสบู่สมุนไพรน้ำผึ้งป่านะครับแต่ว่าที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นของป่าที่ผิดกฎหมายของดีมีคุณภาพครับที่สามยาวมานะคะซึ่งตัวนกเองก็เป็นคณะทำงานของที่นั่นกันแต่ตอนนี้ลาพักร้อนแล้วเรียบร้อยพักร้อนกับบริษัทแต่ที่หมู่บ้านมีผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้พักร้อนค่ะเนาะผู้ใหญ่ยังทรงใช้งานอยู่ขอบคุณค่ะทุกที่สนใจโทรไปนะคะอันนี้ก็ค่ะก็เพิ่งทานข้าวมา
านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันนะคะขอขอบคุณที่เลือกบ้านทางสายแห่งนี้เรียกว่าเป็นเวทีมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะที่นี่ก็คงยังไม่เต็มร้อยทีเดียวกับเรื่องของการพัฒนาหรือเรื่องที่มันโดดเด่นก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักที่ปปส.คาดหมายว่าที่นี่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะคะแต่ก็ยังคงทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เกิน 100% นะคะไม่ใช่แค่ร้อยเนาะนี่ประธานกองทุนแม่ของบ้านทางสายนะคะแล้วก็มีคุณรัตนาธิการหมอเจาะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคณะสภาผู้นำบ้านทางสายคุณป้าขาคุณป้ายงค่ะนะคะผู้สูงอายุของเราแต่ใจไม่สูงอายุเลยค่ะช่วยทุกงานช่วยทุกกิจกรรมแล้วก็เป็นคนต้นๆที่เสนอแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านนะคะคุณป้ายอยค่ะธัญญานีสะทองคดนะคะคู่แฝดค่ะนะคะพี่กับน้องแล้วก็ด้านหลังนะคะอสมค่ะคุณสุทธิพูนเก่าค่ะวันนี้ก็ทีมงานก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างสับปะรดสวนสอนผ่านเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนะคะคำขวัญของเมืองบางสะพานนะคะเมื่อวานท่านเข้าไปแล้วนะคะพระมหาธาตุเจดีย์สูงเสียบฟ้ามากคุณค่าทองเนื้อเก้าเด่นเรื่องราวการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอุตสาหกรรมเหล็กชุมชนใหญ่เล็กรักสามัคคีไหว้พระดิ่งหูดิ่งหูทวงหนึ่งเดียวอุตสาหกรรมเหล็กใหญ่บ้านมังสายนะคะก็จะประกอบไปคล้ายๆที่อื่นนะคะความเป็นมาก็นะคะหมู่ที่9ตำบลหนองทองทิศใต้แล้วก็จะติดกับหมู่2ตำบลธงชัยข้ามสะพานมาก็จะเป็นเกษตรกรรมสองฝั่งนะคะทั้งทางน้ำแล้วก็ทางบกเที่ยวกลมเกลียววัฒนธรรมเกษตรกรรมสองด้านที่สำคัญคือเราต้องมีความสามัคคีนะคะรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันนะคะจึงจะนำพาหมู่บ้านของเราตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเราเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนก็สมัยที่มีผู้ใหญ่ฉันทวัฒน์คนนี้เป็นผู้ใหญ่ครับเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนรวมทั้งคนในชุมชนเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ปัจจุบันถ้าถามว่าเรื่องยาเสพติดของเราที่ยกตัวอย่างเลยนะคะชัดเจนอันนี้คือแก้ไขไปแล้ว1 รายจากเด็กที่เรียนแล้วก็ติดยาเสพติดพ่อแม่ก็คือจะไม่พูดไม่บอกไม่ว่าให้กำลังใจแล้วก็ชักชวนที่ป้านะน้าเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีตังค์แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งเดียวสมุทรสาครนะคะก็ปลอกไปคือเราใช้แบบถึงเขาเรียกอะไรโรงพยาบาลชุมชนนะคะใช้คนในชุมชนช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันให้กำลังใจเราจะไม่ใช้คำที่เด็กกลุ่มนี้ไม่อยากฟังนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เราใช้ได้ค่ะเด็กคนนี้ที่ติดยาเสพติดพ่อแม่ให้พูดให้คุยได้ตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้นะคะจึงเป็นตัวอย่างที่นี่หนูว่าอ๋อคำว่าโรงพยาบาลชุมชนหรือหมอประจำบ้านเนี่ยใช้ได้จริงๆนะคะขอแค่ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ไม่ตั้งเป้ารังเกียจของการแก้ไขได้ในต้องบอกว่าในระดับหนึ่งสำหรับคนที่มีใจอยากหลุดพ้นตรงนี้ด้วยก็คือโดยสรุปก็คือว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดทั้งเสพทั้งค้าในชุมชนนี้แทบจะเป็นศูนย์ใช่ไหมค้านี่เป็นศูนย์ค่ะก็ต้องบอกว่าน้อยสุดอะค่ะน้อยสุดแต่ถามว่าขาวไหมไม่ขาวนะคะเรื่องขาวไม่ขาวแม่แต่แม่มีค่ะก็คือเราทุกคนก็ช่วยกันพยายามใช้ก็คือใช้พยายามใช้ชุมชนบำบัดใช่ค่ะใช้ครอบครัวบำบัดไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดบำบัดไม่ใช่นะคะเรากำลังคิดว่าอันไหนที่แบบดีที่สุดจากที่เหมือนที่เราไปดูมาที่กลุ่มเยาวชนพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ใกล้ที่สุดคือสิ่งที่จะรักษาได้ดีที่สุดเป็นที่เด่นต่อประชาชนมีมากน้อยขนาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรงงานครับต้องขอบคุณทางพี่นกนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ปปส.นะครับอีกด้วยนะครับที่ได้มาลงในพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสได้มาพูดคุยแป๊บหนึ่งนะครับพอดีช่วงเช้าติดภารกิจนะครับช่วงบ่ายก็รีบมาเพื่อที่จะ
มาเพื่อที่จะได้เห็นได้เจอกับพ่อด้วยเพราะสนิทกันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่จริงที่นี่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านของคุณแม่ของแผ่นดินแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้รับอุปโลกขึ้นมาให้เป็นประธานเครือข่ายของคุณแม่ของแผ่นดินก็คิดในการขับเคลื่อนงานภาพรวมของจังหวัดในส่วนของแผนงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด6แผนงานอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแกนนำคณะกรรมการหมู่บ้านแกนนำเครือข่ายระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับนี่คือแผนที่หนึ่งแผนที่สองก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนครอบครัวนะครับแผนที่สามก็คือในเรื่องของการที่จะให้โอกาสกับในส่วนผู้ที่มีปัญหาแล้วก็สนับสนุนให้เขาได้มีอาชีพนะครับเช่นบางคนก็อาจจะผ่านการบำบัดมาได้ตัวเองนะครับนี่คือเราให้โอกาสแล้วก็ในเรื่องของการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆเช่นกัญชาปลดล็อกแล้วชุมชนได้เลยอันนี้ก็คือเป็นบทบาทของเครือข่ายที่จะต้องมาพูดคุยและเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นก็จะมีการแบ่งกันชัดเจนว่าพออยู่ระดับจังหวัดพวกเนี่ยต้องคิดระดับจังหวัดลงชุมชนแต่ว่าชุมชนที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คิดในเรื่องของการที่จะสร้างชุมชนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่เนี่ยเป็นตัวตั้งกฎเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นที่บ้านมาร้องเมื่อบ้านแฝงท่ามีประชากรกี่คนก็จะใช้คนนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าของทุกแม่ของประเทศเนี่ยมันก็มีหลักคิดในเรื่องของการที่จะทำให้ชุมชนมีเป้าหมายเรื่องของการสร้างความสุขฉะนั้นครับก็ขออนุญาตเชิญนิดหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ต่างกันแต่ละคนมาด้วยบทบาทของภาระหน้าที่ก็ต่างกันก็จะมีบ้านที่คล้ายกับบ้านยกเนี่ยอยู่สองสามบ้านที่มาด้วยกันตรงนี้ก็จะได้เรื่องของการเรียนรู้ในพื้นที่รวมทั้งเราไปที่สายวิทยามาแล้วเราก็รู้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักแล้วก็มีอะไรส่งผลกระทบกับหมู่บ้านชุมชนไหมเราก็ได้รู้แล้วว่าในส่วนของสารวิทยาเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเขาได้ลงไปทำเชื้อหนากับชุมชนอย่างไรแล้วเขาได้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างไรเขาก็ยอมรับว่าเขามีปัญหาเหมือนกันแต่เขากำลังแก้อยู่ซึ่งทางนี้พอเรามาดูพื้นที่เราก็รู้ว่ามีปัญหาอยู่กำลังแก้อยู่ก็อาจจะตอบโจทย์ที่พี่สื่อมวลชนนะว่าบทเรียนของคนทำงานเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดครับก็คือทำไปเรื่อยแต่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบทเรียนนั้นวันที่เรามาเนี่ยไม่มีใครทำผิดไม่มีใครทำถูกครับมีแต่ประสบการณ์ของเราเท่านั้นอย่างพี่นกพูดเนี่ยพี่นกก็พูดจากประสบการณ์ของตัวเองเราก็พูดว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้มันมีสิ่งหลายอย่างที่จะต้องระเบิดจากข้างในถ้าเกิดไปรอหน่วยงานราชการเนี่ยสงสัยจะจบข่าวตั้งแต่แรกก็เหมือนกับเราครับถ้าเกิดเราเนี่ยเราผมใช้คำว่าเราต้องรักตัวเองนะคือเรามีพ่อเรามีแม่เรามีญาติพี่น้องเนี่ยอย่าเพิ่งไปรักเขานะครับถ้าเกิดเราไม่รักตัวเราเองเนี่ยเราจะไปดูแลคนเหล่านี้ไม่ได้เลยฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเราเห็นแก่ตัวคือเรารักพ่อเรารักแม่เราก็จะดูแลท่านอย่างเดียวแต่เราลืมดูตัวเราถ้าข้างหน้าเลยครับ